นี่นะคะจะเป็นมักกะโรโนอะไรวะก็นี่นะคะจะเป็นอ่อนปะสวัสดีค่ะอุ้มนะคะช่วงทีพีชาแนลค่ะก็วันนี้นะคะอุ้มจะมาทำมักกะโรนีอบชีสยืดสุดๆนั่นเองก็เนื่องจากว่าอุ้มห่างหายจากการเข้าครัวเป็นเวลานานแสนนานนะคะซึ่งหลายๆคนก็เริ่มเรียกร้องมาแล้วค่ะว่าแบบอยากให้กลับมาทำอาหารอีกนะคะซึ่งครั้งนี้อุ้มก็เลยจะมาทำมักกะโรนีอบชีสนั่นเองจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าอุ้มเป็นคนที่ชอบกินชีสมากๆเมนูนี้เป็นเมนูที่แบบอุ้มชอบมากๆเพราะมันมีความเป็นชีสแบบชีสอะไรที่เป็นของอ้วนๆเนี่ยอุ้มชอบมากๆค่ะโดยเฉพาะชีสนั่นเองก็คืออุ้มก็ไปนั่งคิดกับจรุงมานานมากนะคะว่าแบบจะทำอาหารอะไรดีให้มันมีความแบบว่าน่ากินใช่ป่ะแล้วด้วยความที่อุ้มชอบกินชีสอยู่แล้วก็เลยนึกเมนูมักกะโรนีอบชีสขึ้นมาได้ปกติเนี่ยเวลาไปสั่งร้านอาหารนะคะอุ้มก็จะชอบสั่งอุ้มก็อยากรู้เองด้วยไงว่าแบบมันทำยังไงก็เลยไปหาสูตรมาซึ่งครั้งนี้เนี่ยอุ้มจะบอกว่าการทำมันง่ายมากๆแล้วที่ไปเลื่อนดูนะคือมันง่ายแบบง่ายมากๆมีแค่ไม่กี่ขั้นตอนเองเนาะซึ่งวันนี้เดี๋ยวอุ้มก็จะทำให้ดูค่ะว่าขั้นตอนการทำเนี่ยมันจะมีอะไรยังไงบ้างคะงั้นเดี๋ยวอุ้มก็จะมาแนะนำส่วนผสมก่อนนะคะว่าจะมีอะไรบ้างก็คือเริ่มเลยที่นี่เลยก็คือเป็นมักกะโรนีนะคะทั้งหมด100กรัมค่ะนี่อย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะก็คือพาเมซานชีสนั่นเองนะคะก็คือ10กรัมนั่นเองมาอีกตัวนึงแล้วกันเนาะเป็นชีสเหมือนกันเลยค่ะก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองก็คือมอสซาเรลล่าชีสนะคะที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีเลยเราสามารถใส่ได้ตามใจชอบเราเลยเนาะว่าเราอยากใส่แค่ไหนก็ได้ซึ่งของอุ้มเนี่ยก็ใส่มาทั้งหมด1ถุงเพราะว่าชอบแล้วก็อย่างต่อไปนะคะก็คือจะเป็นเจ้าซุปบองเต้นั่นเองคือจะบอกก่อนว่าซุปบองเต้เนี่ยคือเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด4รสชาติด้วยกันนะคะก็คือจะเริ่มที่อันนี้เลยก็คือจะเป็นซุปข้าวโพดม่วงนะคะซุปหัวหอมนะคะซุปข้าวโพดโพดแบบว่าสีเหลืองมันจะต่างกับอันแรกที่อุ้มให้ดูก็คือเป็นข้าวโพดม่วงกับข้าวโพดเหลืองแล้วก็อันนี้อีกอันนึงนะคะเป็นซุปเห็ดชิทาเกะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะที่อุ้มจะใช้ทำอาหารก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะก็คือซุปข้าวโพดม่วงนี่ทำไมถึงต้องใช้เจ้าตัวนี้เพราะว่าเขาปรุงให้เสร็จแล้วเราสามารถที่จะเอามาทำอาหารได้เลยโดยที่เราไม่ต้องปรุงเพิ่มเติมเนี่ยทุกคนเห็นบนโต๊ะปะคือจะไม่มีอุปกรณ์หรือว่าเครื่องปรุงต่างๆเลยคือจะมีแค่เจ้าตัวนี้คือมันให้พลังงาน 70-80 แคลเองนะคะคนที่ลดน้ำหนักเนี่ยอยากทานอย่างเงี้ยคือสามารถทานได้เลยนะคือมันจะไม่ทำให้เราอ้วนด้วยเจ้าตัวนี้เนี่ยจะไม่ใส่สีผสมอาหารแล้วก็วัตถุกันเสียนะคะแล้วก็ไม่ใส่ MSG ด้วยค่ะตัวนี้เนี่ยมันสามารถทานได้เลยว่าจะไปอุ่นก่อนก็ได้เนาะซึ่งอุ้มแนะนำให้อุ่นก่อนก็ได้ทุกคนน่าจะชอบอาหารที่เป็นแบบว่าซุปอุ่นๆเงี้ยมันจะแบบอร่อยก็จะลองเป็นเจ้าตัวซุปเห็ดชิทาเกะนะคะนี่นุ่มจะเอาน้ำขึ้นมาก่อนนี่คือไปอุ่นน้ำมาเรียบร้อยนะเราก็จะจุ่มน้องไว้เลยสามารถเอาเจ้าตัวซุปเนี่ยแช่ไว้ในน้ำร้อนได้ 1-2 นาทีนะคะแล้วสามารถทานได้เลยจุ่มลงไปนี้เลยก็ได้มันจะได้ร้อนอย่างทั่วถึงนี่รอแป๊บนึงรอ 1-2 นาทีเดี๋ยวก็จะนั่งอุปกรณ์ต่างๆไประหว่างรอและเสร็จแล้วเดี๋ยวมาชิมกันค่ะอย่างต่อไปนะคะก็คือจะเป็นเจ้าตัวนี้นั่นเองก็คือเป็นเนยจืดนะคะ20กรัมแล้วอย่างต่อไปก็คือจะเป็นแฮมค่ะ100กรัมต่อไปก็คืออันนี้พริกไทยดำป่นทั้งหมด1หยิบมือนั่นเองนะคะก็อันนี้เป็นออริกาโน่นั่นเองตอนนี้นะคะครบ1นาทีแล้วใช่มั้ยก็เริ่มอุ่นๆแล้วนะคือแบบว่าได้แล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดกันดีกว่าชุบเรามาดมกลิ่นกันเฮ้ยมีอันนี้หอมจริงกลิ่นแบบซุปเห็ดอ่ะทุกคนอยากให้ดูข้างในจังแต่ว่าเดี๋ยวที่ใช้ด้วยแล้วให้ดูแล้วกันมันมีความเป็นข้นๆทุกคนดูสีดิมันแบบน่าทานมากกลิ่นอ่ะหอมมากหอมเห็ดมากๆอุ้ยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยจริงชาติแบบหวานๆด้วยนะคะของตัวซุปแบบมันแบบเป็นเนื้อเห็ดนี่ก็คืออร่อยมากนะคะอันนี้เดี๋ยวอุ้มจะลองอีกหนึ่งอันก็คือเป็นซุปข้าวโพดนั่นเองเนาะอุ้มจะลองเป็นซุปข้าวโพดเหลืองนั่นเองนี่ชิบทุกคนเคยกินขนมที่มันจะเป็นแบบข้าวโพดปะจะประมาณอย่างนั้นมันหอมมากอุ้มจะเทให้ดูอุ้ยมีเนื้อข้าวโพดนี่อุ้มชอบอีกอย่างนึงก็คือตัวแพ็กเกจเนี่ยค่ะคือมันเปิดง่ายนะมันเอาไว้แบบว่าเปิดแล้วกระดกกินได้เลยเงี้ยคือมันเหมือนแบบดื่มน้ำนั่นเองนะคะอันนี้เอ้ยอันนี้อร่อยหอมงั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าเรามาเริ่มทำกันดีกว่านะคะก็อย่างแรกนะคะที่เราจะทำก็คือเราจะต้องต้มมักกะโรนีของเราไว้ก่อนเนาะนี่โอเคเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่น้ำเข้าไปเนาะเพื่อเต้นเพื่อเต้นทำไมเพื่อต้มเส้นให้สุกนะคะก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะนุ้มก็จะตักแยกเข้ามานะคะต่อไปนะเราก็จะเอาเนยจืดเนี่ยเข้ามาผัดนะคะให้มันละลาย
ซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มละลายแล้วแหละเพราะอากาศประเทศไทยไม่ว่าร้อน นี่แล้วก็จะผัดให้มันละลายเนาะเสร็จแล้วเราค่อยใส่แฮมกับมักกะโรนีเข้าไปผัดเพิ่มนะคะคือใส่เนยให้มันหอมๆด้วยเนาะเสร็จแล้วเราก็จะใส่แฮมเข้าไปผัดเชฟเราใส่มักกะโรนีเลยแล้วกันเราก็จะผัดให้เข้ากันนะคะแบบว่าให้หอมๆนี่เดี๋ยวมีแฮมใช่ไหมเราก็จะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เจ้าตัวพระเอกของเราเนี่ยก็คือซุปบองเต้นะคะก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองซุปข้าวโพดม่วงนั่นเองนะคะดูก็จะเปิดแล้วใส่ค่อยๆใส่ชึบอุ้ยอันนี้หอมจังนี่ใส่ประมาณนี้ก่อนแล้วเราก็จะผัดไปให้มันแบบว่าเข้ากันนี่ก็จะเลอะๆหน่อยเพราะมอเราเล็กหัวเราเล็กมากเลยนี่มันจะเปิดไฟเพิ่มนะคะให้มันว่าเดือดๆหน่อยกลิ่นคือหอมแบบหอมมากๆเลยนะทั้งตัวกลิ่นซุปทั้งตัวกลิ่นแบบเนยนะคะคือหอมมากๆเดี๋ยวเราจะมาชิมเพิ่มชุบอันนี้ได้แล้วนี่ให้ดูหน้าตาด้วยความที่มันเหลืออยู่ติดนึงนะคะก็เลยจะใส่ให้หมดเลยนี่คือมันมีตัวข้าวโพดด้วยอุ้ยอันนี้มันเป็นม่วงๆนี่อ๋อใช่มันเป็นข้าวโพดม่วงมันก็ต้องมีสีม่วงนี่เราก็จะคนไปให้มันเข้ากันนะคะเรามาชิมกันดีกว่าอร่อยเลยนะคะนี้ซึ่งต่อไปเนี่ยเราก็จะใส่พาเมซานชีสเข้าไปนะคะให้มันมีความแบบว่าหอมชีสด้วยนะก็จะใส่เข้าไปให้หมดเลยคนไปก่อนกว่าจะละลายนะถ้าเราพาเมซานไม่พอเราอยากได้เพิ่มเราก็ใส่เข้าไปได้นะคะเพราะว่าเรากินเองเนาะคือมันหอมมากเลยอ่ะอุ้ยหม้อเราเล็กจังอ่ะทำไมเราไม่เอาหม้อใหญ่แบบนี้นะเรางงเหมือนกันเนี่ยนี่คือมันหอมซุปหอมชีสหอมไปหมดเลยอ่ะถ้าแบบว่ากล้องสามารถที่จะเผยแพร่กลิ่นได้ค่ะมันทุกคนจะต้องหิวแน่นอนอันนี้เป็นพริกไทยดำป่นนะคะเราก็จะหยิบใส่เพื่อให้มันหอมๆนิดหน่อยแล้วเราก็ต้องใส่ออริกาโน่ด้วยนิดหน่อยเพื่อให้มันหอมๆเนี่ยมันน่ากินมากเลยอ่ะดูดีดูความยืดนะคะนุ้มก็จะตักใส่จานนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอาไปอบชีสกันวันนี้ความยืดย้อยมาเลยก็นี่นะคะจะเป็นมักกะโรนีที่อุ้มทำนะคะก็คือหอมซุปข้าวโพดมากๆนะคะซึ่งมันก็ยังไม่เสร็จใช่ไหมเราก็ต้องโรยชีสโปะข้างหน้าด้วยก็คือจะเป็นมอสซาเรลล่าชีสนะคะที่เราก็จะค่อยๆใส่เข้าไปมันก็แล้วแต่เราว่าเราจะใส่เยอะแค่ไหนนะคะจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ต้องอุ่นก็ได้เพราะตัวข้างล่างเนี้ยมันร้อนอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันจะไม่ทั่วอุ้มก็เลยจะเอาไปเข้าไมโครเวฟค่ะเพื่อให้มันละลายทั่วถึงนะคะที่เวฟเสร็จเนาะในหัวอุ้มก็พูดขึ้นมาได้คำหนึ่งก็คือสรุปกินมักกะโรนีหรือกินชีสอย่างเดียวคือชีสแบบว่าทะลักมากนะคะนี่ลุงจะตักให้ดูว่ามันยืดขนาดไหนคนดูดิมันแบบดูว่าแบบขนาดคนชอบกินชีสแบบอุ้มยังมีความรู้สึกว่าเลียดอ่ะคือชีสมันเยอะมากๆถ้าวันแล้วไหนเนยไหนแล้วแบบทุกอย่างแต่คือมันอร่อยนะคือแบบรู้แล้วเมื่อไรลืมอะไรลืมพร้อมมะเขือเทศจริงถ้ามีพร้อมมะเขือเทศราดมันจะแบบจบเออแต่ว่าด้วยความที่มันเลี่ยนใช่ป่ะอุ้มก็จะต้องมีของที่มากินตัดกันนะคะก็คือจะเป็นผักสลัดนั่นเองนี่อันนี้คือคุณแม่เตรียมไว้ให้นะคะว่าแบบคุณแม่กลัวว่าจะเลี่ยนนะคะคุณแม่ก็เลยเตรียมไว้ให้ซึ่งเราก็จะใส่เป็นตัวซุปหัวหอมนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าเรากินซุปข้าวโพดไปแล้วกินซุปเห็ดไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันก็จะเหลืออีกตัวนึงอุ้มก็เลยจะเอามาราดเล็กน้อยใครนะคะที่กินสลัดแล้วแบบอยากได้แบบละลาดลองใช้ตัวนี้ดูตัวนี้ก็เข้าเหมือนกันนะคะเออชอบกินนี้ที่สุดเลยชอบกินทั้งสี่ตัวเนี่ยอุ้มชอบกินหอมซุปหัวหอมที่สุดแล้วอ่ะเราจะมาราดกันชุบอ๋อรู้แล้วลืมไรเราลืมเขย่า
นี่แล้วก็ต้องเขย่าก่อนเนาะเพื่อให้มันแบบไม่ตกตะกอนเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่าเป็นยังไงนี่คือเลอะน้ำซอสแล้วด้วยเฮ้ยพวกหัวหอมเข้าคนที่กินหัวหอมทุกคนอาจจะมีความรู้สึกนึกภาพตามก็คือมันจะมีความฉุนใช่ป่ะแต่อันนี้คือไม่ฉุนนะคือมันหอมอร่อยมากเลยอะคือสี่ตัวนี้ถ้าชอบอะชอบคือหัวหอมที่สุดคือมันอร่อยทั้งสี่ตัวเลยนะใครที่แบบว่าลดน้ำหนักนะคะสามารถทานเมนูนี้ได้นะคะแล้วก็ราดเจ้าตัวน้ำซุปเนี่ยเข้าไปเนาะคือเราสามารถเลือกลดน้ำซุปได้ด้วยเนาะว่าอยากจะราดอันไหนคือมันไม่ทำให้เราอ้วนกระป๋องนึงอ่ะมันอิ่มท้องมากเลยนะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คือจะบอกว่าอิ่มมากอันนี้คือมันอร่อยจริงๆก็คืออยากให้ทุกคนลองไปซื้อชิมกันได้นะคะแล้วก็แบบว่าแต่ละอันเนี่ยหอมมากๆคือเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถซื้อได้ที่ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยดูจะทิ้งมาให้ตรงนี้เนาะเพราะว่ามันหลายที่มากเลยแล้วก็สามารถซื้อได้ง่ายๆเลยค่ะตัวนี้สามารถสั่งออนไลน์ได้ด้วยเนาะจะสั่งได้ที่ทั้ง Lazada Shopee แล้วก็ JD Central ด้วยนะคะคือซุปข้าวโพดเนี่ยตัวข้าวโพดเหลืองนะจะ30 บาทเท่านั้นส่วนซุปเผ็ดกับซุปหอมเนี่ยจะ39 บาทนะคะแล้วก็ซุปข้าวโพดม่วงเนี่ยจะ49 บาทนะคะเพราะว่ามันปลูกยากกว่าด้วยแล้วก็คุณประโยชน์มากกว่าด้วยนะคะมันก็จะแพงขึ้นนิดนึงยังไงเดี๋ยวเมื่อจะทิ้งทุกอย่างรายละเอียดไปให้ตรงข้างล่างนี้นะคะเผื่อใครแบบว่าอยากจะสั่งแล้วลองไปทำเมนูต่างๆบ้างถ้าใครทำเป็นเมนูต่างๆเนี่ยสามารถถ่ายรูปแล้วแอดอุ้มมาได้นะคะเมื่อดูกันว่าทุกคนจะทำเมนูอะไรบ้างคะถ้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทุกใครค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคลิปนี้อยากให้อุ้มทำอะไรอยากให้ทำอาหารอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้ค่ะแล้วก็ไปเลย